ครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายดอซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับถึงความรู้สึกของการทดลองวิ่งจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นครั้งที่3ละกับเจ้าตัว Pan X Speed Carbon นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆที่สนใจรองเท้าในราคาที่แบบผมว่าไม่ได้ถ้าเราไม่มองแบรนด์นะผมว่ามันไม่ได้แพงหรอกนะบอกไว้ต้นคลิปละกันนะครับก็เริ่มจากการเดินก่อนความรู้สึกการเดินมั่นคงดีครับมั่นคงดีเลยนะผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มก็ไม่มีปัญหานะสามารถลงได้เต็มเท้าอาการพลิกแทบไม่มีนะครับแต่อันนี้ผมลองเทสก็คือไม่ได้ตั้งใจเทสหรอกครับผมบอกแล้วว่าเชือกมันไล่ยากรูเชือกมันเล็กและเชือกมันเหนียวอะครับเชือกมันเป็นแบบเหมือนผ้าคอตตอนอะผมก็เลยขี้เกียจไล่เชือกข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งไล่เต็มๆไล่เต็มๆแบบใส่ร้อยลันเดอร์ลูปด้วยนะครับกระชับดีและเป็นข้างที่เท้าเล็กกว่าด้วยนะข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ร้อยลันเดอร์ลูปนะครับแต่ก็ไล่แน่นนะอาการที่เจอก็คือมีอาการหลุดส้นนะข้างที่ร้อยลันเดอร์ลูปเนี่ยขยับนิดนึงพยายามไล่ดีนะก็ยังขยับนิดนึงแต่ข้างที่ไม่ร้อยลันเดอร์ลูปที่ไม่ได้ไล่เชือกให้แน่นๆเนี่ยส้นยกเลยครับส้นมันจะยกลื่นๆผมรู้สึกว่าตัวบริเวณวัสดุที่อยู่หลังวัสดุที่กลับรถก่อนกลับรถกระทันหันวัสดุที่อยู่ตรงบริเวณยูเคาน์เตอร์ครับมันจะค่อนข้างลื่นๆนิดนึงนะแต่ถ้าล็อกร้อยแล้วนะลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพสเป็นยังไงวิ่งเบาๆชิวๆหย่อยๆนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันนุ่มตรงส้นแต่ก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะมันนุ่มตรงส้นแล้วก็มีการแบบจะบอกยังไงดีใช้คำไงดีคือมันไม่ได้แบบกลิ้งถ้าวิ่งช้าๆมันไม่ได้แบบกลิ้งไหลส่งนะครับมันเหมือนใช้แรงกำลังเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาวิ่งชิวๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ค่อยเหมาะนักนะคือลงแล้วมันแบบเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ค่อยกลิ้งนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยโฟมในส่วนด้านหน้าครับมันก็จะค่อนข้างแบบแน่นๆจัดๆเลยเฟิร์มๆเลยนะครับมาแบบสไตล์เฟิร์มเลยไม่ได้ถึงกับแข็งหรือว่ากระด้างสถานะแต่แน่นจัดเลยถ้าที่แข็งๆที่ผมรู้สึกเนี่ยก็จะมีอะไรนะ Boston 11นะ ASICS Magic Speed 2ใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรเฟรมไหมลืมพี่จีได้ไงเฟรม 2.5 อันนั้นผมเรียกเขียงหมูนะครับเป็นเขียงไม้มะขามนะแต่ถ้าแพนเนี่ยวิ่งช้าช้าเนี่ยอาจจะคล้ายๆเขียงยาง คือตัวไหนครับขอโทษแบรนด์ด้วยนะคือเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เนี่ยเพิ่งวิ่งมาได้แค่ประมาณสัก20กว่ากิโลนะครับก็เลยคิดว่ามันต้องลองนวดๆไปก่อนแล้วกันนะไม่ได้กระด้างนะไม่ได้มีความรู้สึกแข็งกระด้างแต่ว่าแน่นจัดๆเลยอย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะมันไม่ได้เขียงแบบตักๆๆๆมันจะเป็นเขียงยางที่เวลาสับไม้แล้วยังรู้สึกเวลาสับเราไปบนเขียงแล้วยังรู้สึกว่าเป็นเสียงนุ่มนวลหน่อยตึ้งๆๆแต่ก็แน่นอย่างนั้นแหละแล้วก็พอเพิ่มความเร็วเหรอเพิ่มความเร็วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าต้องเร็วจริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์โฟมมันจะค่อนข้างแน่นๆเฟิร์มลองดูส้นจะนุ่มหน่อยนะครับแต่คำว่านุ่มหน่อยก็คือยังเป็นสไตล์นุ่มแน่นนะแต่ว่าด้านหน้าเท้าเนี่ยจะแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งเร็วคือคุณต้องเร็วจริงๆอ่ะเร็วผมคิดว่าน่าจะควรแบบอัดต่ำกว่าแบบเพส5อย่างนั้นเลยนะเพราะว่าผมลองวิ่งเนี่ย5ต้นๆ5ครึ่งถึง6เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าในมุมผมอะผมรู้สึกว่าตัวหลังเท้ามันถูกกดแบบว่าไม่ค่อยมันหน่วงๆอะมันเหมือนติดอะครับหรือว่ายังไงไม่รู้นะคืออาจจะด้วยท่าวิ่งของผมก็ได้นะครับผมเป็นคนท่าวิ่งที่ไม่ได้แบบโอ้ยอีลิทโน้มตัวพุ่งเทไปข้างหน้านะครับมันก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวรัดเชือกแน่นๆอะอีกข้างหนึ่งอะมันรู้สึกว่ากดหลังเท้ามันเลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันเร่งไม่ค่อยขึ้นยกเว้นผมลองเทตัวนิดนึงนะเทตัวแบบเอ็นตัวนิดนึงแบบทำตัวแบบเหมือนนักวิ่งอีลิทอะท่าสวยๆอะเฮ้ยไปแล้วก็ต้องวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วคือนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะควรจะต่ำกว่า5ครึ่งอะคือไม่ควรต่ำกว่า5ด้วยซ้ำ
5ต้นแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยถ้าใครยิ่งวิ่งเพจประมาณ4ครึ่งอะไรเนี่ยผมว่าสนุกเลยนะในมุมผมก็เลยมองว่า1คือมั่นคงดีครับแต่ว่าก็ยังแน่นไปหน่อยถ้าวิ่งช้าๆวิ่งสไตล์แบบชิวๆอย่างผมเนี่ยจ็อกกิ้ง20เพจ7เนี่ยหรือว่าเพจแข่งเพจเลสเดย์ผมก็อยู่ประมาณ6ครึ่งหรือ7อะไรเงี้ยที่แบบชิวๆนะที่พอได้นะอาจจะไม่ได้เหมาะมากกับรองเท้าคู่นี้นะครับแต่ถ้าเอาไว้ไปแบบซ้อมอินเทอร์วัลลงคอร์ดแบบตบปังๆนะครับแล้วก็ได้รองเท้าพื้นทนๆเนี่ยผมว่าโอเคนะแบบวิ่งสักเพจ5เพจ4ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าทำได้ดีในย่านความเร็วนั้นซึ่งผมเทสความเร็วแบบนั้นได้ไม่เยอะไงความเร็วนั้นวิ่งได้เต็มที่ก็200เมตรอะเต็มที่ละ200เมตรเพจ4ครึ่งทำได้ซึ่งมันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับการใช้รองเท้าคู่นี้นะครับแต่ถ้าพี่ๆที่วิ่งแรงๆเร็วๆแล้วต้องการหารองเท้าที่แบบเอาไปซ้อมอินเทอร์วัลหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะโอเคเพราะว่าราคาตอนนี้ก็หาได้แบบรวมส่วนลดรวมอะไรด้วยแล้วเนี่ยน่าจะสัก 3,000 ต้นๆก็น่าจะมีไหม 3,000 กลางๆลองดูแล้วกันนะครับภาพรวมผมว่าเป็นรองเท้าที่ดีนะเป็นรองเท้าที่ดีคู่นึงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุ้มถึงกับคุ้มราคาในมุมส่วนตัวผมนะแต่คิดว่าสมราคานะครับในราคาประมาณรวมส่วนลดแล้วนะเราอย่าไปพูดถึงราคาป้ายราคาป้าย 4,990 เนี่ยคนอาจจะมีคำถามตั้งคำถามว่าแปลคู่นู้นดีกว่าแปลรุ่นนี้ดีกว่าแต่ผมว่าสำหรับราคาที่ลดลงมาแล้วนะครับใส่โค้ดใส่อะไรก็ตามลดลงมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3,000 กลางๆผมว่าเราอย่าไปเทียบกับยี่ห้ออื่นครับเราลองมองว่ามันคือแพน Expeed Carbon แล้วคุณสนใจมันไหมล่ะถ้าสนใจมันก็จัดมันครับไม่ต้องเอาไปเทียบกับใครนะแต่ถ้าคุณจะเทียบแล้วมองว่ารุ่นอื่นดีกว่าคุณก็ไปซื้อรุ่นนั้นครับจริงๆนะผมว่าเราจะได้สบายใจด้วยนะครับเพราะรองเท้าแต่ละคู่ก็มีข้อดีของมันแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวลองอีกสักพักแล้วมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆแล้วกันนะอันนี้ลองแค่นี้ก็พอจะบอกได้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังวิ่งเร็วไม่พอแต่ถ้าใครซิ่งๆไปจัดครับจัดไปซ้อมก็ได้น่าจะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลองไปเยอะๆตอนนี้รองเท้ามันเข้ามาเยอะไงก็ทยอยนะยังไงเดี๋ยวลองให้ได้ที่ได้เรื่องแล้วไปรวบรวมเล่าให้ฟังใน EP 2ลองวิ่งครั้งละกันนะครับกับเจ้าแพน Expeed Carbon คู่นี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับส่งท้ายอีกนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆพี่ท่านไหนที่วิ่งประมาณเพจต่ำกว่า5 4ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานนะผมว่าพี่จะรักรองเท้าคู่นี้ได้ไม่ยากครับไปจริงๆ